เห็นพระองค์ท่านตลอดมานะครับท่านทรงงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะครับคือดูข่าวทางทีวีทุกวันเนี่ยนะเห็นท่านเสด็จไปที่โน่นที่นี่ไปช่วยชาวบ้านที่โน่นที่นี่ทั่วประเทศไทยท่านไม่มีดูเหมือนถ้าคนธรรมดาทำไม่ได้ครับเหนื่อยแย่ครับแต่ท่านก็สามารถที่จะทำได้ท่านทรงเสด็จไปทั่วทุกภาคของบนผืนแผ่นดินไทยนี้ฮะทำให้ประชาชนได้รับสิ่งที่ท่านไปดูไปแลไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรปลูกผักปลูกพืชหรือชาวไร่ชาวนาต่างๆอยากจะบอกลูกศิษย์ลูกหาทุกๆคนนะครับที่ผมเคยสอนมาเป็นเวลาหลายปีผมก็มีลูกศิษย์อยู่ทั่วประเทศไทยเนี่ยครับได้คิดถึงพระองค์ท่านว่าท่านได้ทำประโยชน์ให้แผ่นดินนี้โดยใช้มีโครงการแกล้งดินอะไรของท่านเนี่ยนะครับมาทำให้เกิดแนวความคิดขึ้นและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบในพระองค์ท่านตรัสไว้ว่าให้รู้จักคิดและรู้จักพอจากที่พระองค์ท่านมีโครงการแกล้งดินนี่แหละครับที่ทำโครงการของท่านก็ทำให้ดินที่มันไม่มีคุณภาพในการที่ประชาชนจะใช้ในการเพาะปลูกผมก็ทำให้นึกถึงว่าดินที่เรามีอยู่เป็นก้อนก้อนทำให้เราคิดว่าถ้าหากว่าเรามาปั้นให้มันเป็นรูปทรงที่สวยงามขึ้นมันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อไปได้ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งผมประทับใจแล้วก็อยากให้เด็กๆรุ่นหลังได้มองดูว่าเนี่ยพระองค์ท่านทำงานหนักเพื่อพวกเราก็ขอพวกเราเนี่ยได้ตระหนักในสิ่งนี้แล้วก็ขยันทำงานคือคงไม่ได้อย่างท่านหรอกครับคือเท่าที่เรามีแรงจะทำได้ก็พอ